พกเงิน5ล้านมาเที่ยวเวียดนามครับมาเป็นไฮโซเวียดนาม1วัน wow. 5ล้านที่ว่านี่หมายถึง5ล้านดองนะ ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 9,000 บาทครับวันนี้แม็กจะพาทุกคนไปเที่ยวเวียดนามนะครับเมืองฮอยอันมรดกโลกครับตามรอยรีวิวที่เขารีวิวกันในเน็ตเยอะๆเลยครับเห็นเขาว่าค่าครองชีพมันถูกเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่ามันถูกจริงหรือเปล่า yeah. ยังไม่ทันไรเลยทุกคนออกจากสนามบินดานางมาก็มาเจอแก๊ปครับเราเห็นว่ามันเป็นล่มแก๊ปนะถึงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แก๊ปครับคือแบบเหมือนแท็กซี่ผีอะทุกคนเพิ่งลงจากเครื่องกำลังเมาขี้ตามาอยู่เลยทุกคนใครว่ายังไงก็ว่าตาไปใครดึงไปไหนก็ไปนะแม็กโดนแท็กซี่ผีเรียกไป 607,000 ครับก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ 1,200 กว่าบาทแต่แม็กก็แกล้งทำท่ายึกยักยึกยักนะแบบว่าทำท่าจะไม่ไปแล้วนะฮะเขาก็เลยลดให้เหลือ 550,000ปลายทางที่แม็กจะไปคือเมืองฮอยอันนะทุกคนแม็กลองไปเช็คราคามาแล้วครับทั่วไปนะเสียไม่เกิน 300,000 ดองระยะทางก็ประมาณ20กว่าโลจริงๆเสียแค่540บาทประมาณนั้นน่ะทุกคนแต่ก็ช่างมันเนาะถือว่าเป็นแบบค่าโง่อะค่าครูค่าครูและที่นี่นะทุกคนคือรถเนี่ยบีบแต่กันเก่งมากเดี๋ยวบีบเดี๋ยวบีบไม่รู้จะไล่ใครนักหนานะแต่ทิวทัศน์บ้านเขาสวยนะอันนี้ต้องยอมรับครับแล้วก็ตึกรามบ้านช่องของเขาเนี่ยเหมือนถูกบังคับให้ออกแบบมาแบบเหมือนกันเป๊ะๆ เลยแล้วโทนสีนะก็จะใกล้เคียงกันมากครับสีเทาสีฟ้าสีเขียวสีขาวเหลืองๆอะไรประมาณนี้ทุกคนเป็นแนวพาสเทลและแล้วก็มาถึงโรงแรมที่เราจองไว้ครับจะบอกนะโรงแรมแบบดูโบราณโบราณครับแต่บรรยากาศดีเลยทีเดียวพนักงานที่นี่เป็นกันเองมากๆครับเขาแนะนำแมปในการเที่ยวร้านอาหารโลโก้หรือร้านไหนที่คนไทยชอบคนไทยนิยมเขาบอกแม็กหมดเลยครับไม่ประสบความสำเร็จในการนั่งแก๊ปแต่ก็ประสบความสำเร็จในการจองโรงแรมน้ำตาจีไหลดีใจได้แค่แป๊บเดียวพอขึ้นมาที่ห้องเท่านั้นแหละ เห็นอะไรไหมเอามาติดไว้ทำไมเกือบจะดูดีนะแต่มันก็ดูหล่อนะคืนนี้จะต้องมีเรื่องไปเล่าที่พี่แจ็ครายการ The Code แน่นอน The Code in Vietnam คงไม่มีอะไรหรอกมั้งใช่ไหม ทุกคนว่าไงเข้ามาในห้องพักก็บรรยากาศดีอยู่นะทุกคนค่าโรงแรมก็โดนไปประมาณ 2,900 ครับออกนอกระเบียงไปก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโทบูนถือว่าสวยอยู่แม่น้ำเขาชื่อทูบูนนะไม่ใช่โทบูนมั่วจริง ทางโรงแรมเขามีจักรยานให้ปั่นฟรีด้วยครับเดี๋ยวแม็กจะปั่นจักรยานไปเที่ยวเมืองโบราณครับซึ่งถูกองค์การยูเนสโกขึ้นเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมในปี2542ครับขับรถมาถึงแล้วก็โดนค่าจอดจักรยานไปอีกคันละ 10,000 ดองครับหรือประมาณ18บาทครับที่นี่เคยเป็นเมืองท่ามาก่อนนะครับก็จะมีความผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกแบบลงตัวนะเขาเรียกว่าอะไรนะชิโนโปรตุกีสป่ะยังคงเป็นเมืองเล็กๆอยู่นะครับแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนี่มาเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวที่แม็กเห็นส่วนใหญ่เลยนะ1เลยคนไทย2เกาหลี3จีนแล้วก็จะมีฝรั่งบ้างครับประปรายแต่บรรยากาศนะถ้าให้แม็กนึกถึงหรือเปรียบเทียบนะแม็กนึกถึงข้าวสารผสมกับอัมพวาฟีลลิ่งนั้นเลยทุกคนและที่สำคัญนะแม่ค้าที่นี่พูดไทยเก่งมากแสดงว่าคนไทยเนี่ยมาเที่ยวบ่อยและเที่ยวเยอะแน่นอนอร่อยค่ะบานาน่าค่ะแม่ค้าพ่อค้าพูดไทยได้ทุกร้านนะทุกคนจริงๆแล้วสื่อสารไม่ยากนะครับง่ายมากๆสามารถซื้อของใช้ภาษามือก็ได้ครับแจโกชาวเดินอยู่นานครับมาสะดุดตากับร้านนี้ครับเมนูอาหารหรือหน้าตาอาหารมันดูแปลกดีครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะว่าทุกคนว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับอันนี้คือ15,27บาทประมาณนี้เหมือนสาคูเม็ดใหญ่ๆอ่ะทองแข็งรู้จักทองแข็งปะเอาจริงนะทุกคนแค่หน้าตาแปลกเท่านั้นแหละแต่รสชาติคือของแข็งมันคือของแข็งบ้านเราเลยครับมีกะทิมีงาแล้วอันนั้นที่เห็นนะที่เป็นเม็ดๆอ่ะมันคือของแข็งตัวหนอนอ่ะมันใช่บินมาเวียดนามต้องไกลอ่ะมากินของแข็งหน้าตาแปลกประหลาดแค่นั้นเองรู้สึกเสียดายตังค์เหมือนกันนะความเฟลยังไม่จบแค่นั้นนะจะพาทุกคนมากินอาหารมื้อหลักเมนูที่เวียดนามเนี่ยนะทุกคนอย่าไปดูอย่าไปหาดูเลยโคตรจะไม่ตรงปกอย่างเช่นอีเมนูนี้เป็นต้นเลยครับเราอุตส่าห์พยายามเลือกรูปที่มันแบบดูไม่น่าจะแบบเหมือนทั้งอาหารไทยเหมือนทั้งอาหารเกาหลีหรือเหมือนอาหารอะไรแล้วนะ
แต่พอได้ของมาแล้วทุกคนมันคือผัดมะเขือยาวใส่เนื้อแล้วจานเนี้ย200กว่าบาทโอ้ยกินไปน้ำตาไหลพากๆไปพอใกล้จะมืดแสงสีเสียงก็มาครับสวยมากเลยทุกคนที่นี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับเมืองโคมเลยครับเขาจะมีโคมไฟประดับประดาตกแต่งไว้แบบเยอะมากๆพอฟ้าเริ่มมืดเนี่ยมันจะสวยขึ้นมาทันทีเลยครับสรุปค่าใช้จ่ายวันนี้เป็นเงินไทย 4,950 บาทหรือประมาณ 2,7 เกือบ 2,8 ดองวันเดียวใช้เงินไป 2 ล้านกว่าไฮโซปะล่ะแล้วไหนอ่ะเพจท่องเที่ยวที่มารีวิวกันบอก3วัน4วันเสียเงินแค่ 2,000 3,000 บาทมันมีอยู่จริงๆเหรอทุกคนอ่ะใครเคยมาเที่ยวเวียดนามแล้วเสียเงินถูกๆหรือว่าเสียเงินขนาดแม็กเนี่ยลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม็กจะไปเที่ยวเมืองไหนและที่ไหนอีกครับเดี๋ยวรอติดตามชมและจะมาสรุปค่าใช้จ่ายเป็นวันต่อวันให้ทุกคนเลยครับเผื่อบางคนจะมาตามรอยตอนนี้แม็กขอปั่นจักรยานกลับห้องก่อนนั้นเดินจนขาลากแล้วเหนื่อยมากหมดตังค์ไปเยอะด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาทุกคนไปขึ้นเรือกระด้งครับแล้วก็จะพาทุกคนไปตะเวนกินให้รอบฮอยอันเลยครับเดี๋ยวมาดูนะว่าแม็กจะเจออาหารอะไรอร่อยๆที่ฮอยอันบ้าง